ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับเราไปดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างสำหรับกีฬาในประเทศครับระหว่างที่ประเทศไทยรับเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนบีชเกมครั้งที่5ครับที่จังหวัดภูเก็ตทางเวียดนามนี่ก็ส่งคณะกรรมการครับมาดูการจัดการแข่งขันของไทยครับเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพในวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมพระพุทธศักราช2559ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพกีฬานี้นะครับแล้วก็เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียอีกครั้งหลังจากที่เวียดนามเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์มัลติอาร์ตเกมส์เมื่อปี2009และยังเคยจัดกีฬาระดับอาเซียนก็คือซีเกมส์ในปี2003ครับคณะกรรมการโอลิมปิกของเวียดนามที่มาก็คือเควียนทันลำครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนบีชเกมส์ครั้งต่อไปอย่างเต็มที่โดยจะแข่งขันใน2เมืองหลักครับก็คือดานังและก็นาตรังครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเควียนทันลำยังบอกอีกว่าเวียดนามส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า10คนและอีกหลายๆส่วนครับมาศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลการแข่งขันที่ภูเก็ตทั้งเรื่องการจัดการแข่งขันสนามแข่งขันการเดินทางและภาพรวมทั้งหมดครับแต่ก็คงจะไม่ยึดภูเก็ตเป็นแบบอย่างในการจัดอย่างเดียวเควียนทันลำนี่ยังเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาของเวียดนามบอกว่าในเอเชียนบีชเกมครั้งหน้าเนี่ยจะมีเริ่มต้นเนี่ย24ชนิดกีฬาครับและจะเพิ่มศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามเข้าไปก็คือโววีนัมนะฮะแล้วก็ปัญจศีรัตน์เข้าไปด้วยส่วนกีฬาอื่นๆก็คงจะไม่ต่างจากเอเชียนบีชเกมครั้งนี้ครับส่วนอีกรายการครับเป็น True Vision ร่วมกับ Major Bowl Hit และสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยได้มีการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งระดับมัธยมศึกษารายการ True Vision Thailand Junior Bowling Championship 2014ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทนะครับโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่3สนามสุดท้ายเนี่ยใช้สนามแข่งขันที่ Major Bowl Hit สาขานครสวรรค์ครับที่ศูนย์การค้า V Square Plazaสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันมากถึง114คนด้วยกันปรากฏว่าเป็นภูธนะบุษบนิกรกูลจากโรงเรียนโสมาภาครับสามารถคว้าแชมป์ระดับมัธยมต้นไปครองได้ส่วนระดับมัธยมปลายครับตำแหน่งแชมป์ก็ตกเป็นของพิชภาเรืองสิริจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชุมพลนิ่มสุพรรณเป็นผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร True Vision และกลุ่มบริษัททรูครับคุณสุรวดีอุณหวัฒน์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปแล้วก็คุณวารินเซนนันรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแข่งขันที่บรูริทึมแอนด์โบสาขาแครายจังหวัดนนทบุรีครับโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นก็จะนำนักกีฬาอันดับ 1-5 จากรอบคัดเลือกของแต่ละสนามมาเข้าร่วมการแข่งขันคนละ3เกมนะครับด้วยการใช้ระบบแต้มจริงบวกแต้มต่อด้วยครับโดยนักกีฬาหญิงก็จะมีการค้นหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด5อันดับแรกจากทั้ง2ประเภทก่อนจะเข้าไปพบกันในการแข่งขันรอบ Step Ladder เพื่อหาผู้คว้าแชมป์ True Vision Thailand Junior Championship 2014ต่อไปสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Major Bowl Hit ทุกสาขาหรือหมายเลขโทรศัพท์0844393812เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.majorbowlhit.com หรือที่ www.truevisionwecare.com ได้ครับก็เป็นกีฬาจริงๆแล้วเป็นเกมการพักผ่อนฮะโบลิ่งแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นกีฬาได้ว่าเป็นระดับอาชีพอะไรมากมายใช่อย่างล่าสุดเอเชียนเกมเราก็ประสบความสำเร็จใช่ถึงกับได้เหรียญทองมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยใช่ครับช่วงต่อไปครับเราไปติดตาม True Sport Today ครับมีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะติดตามชมได้ในช่องต่างๆของ True Sport ครับ NBA ครับดัลลัสกับวอชิงตันนะ 7:00 จนถึง 9:30 ครับTrue HD แล้วก็ True Sport 3นะครับอีกหนึ่งคู่เวลาเดียวกันนะครับเมมฟิสกับโตรอนโตครับ NBA TV แล้วกอล์ฟออสเตรเลียนมาสเตอร์ครับรอบแรก 8:30 ครับกอล์ฟชาแนล
แล้วก็เอเชียนบีชเกมครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยกับญี่ปุ่นครับ 10:30 ทางช่อง BIN Sport ครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ผ่าน facebook.com/hptoday นะครับแล้วก็วันนี้เราปิดท้ายเวอร์โมชั่นไปดูคลิปการแข่งขันแบบสวยงามนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้แล้วก็เป็นกีฬาโชว์ได้ก็คือ Battle Capoeira เป็นกีฬาพื้นเมืองของที่บราซิลครับก็เขาส่งตัวแทนของแต่ละเมืองมาดวลศิลปะการต่อสู้แบบ Battle Capoeira ดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงแล้วก็ 19:30 น.ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ